จากคู่อริรุ่นพ่อสู่คู่รักรุ่นลูกเตรียมวัดใจกลางดงกระสุนในได้อินกันไฟท์เพื่อรักนี้พี่สู้ตายเป็นเวลามากกว่า400ปีแล้วที่ตำนานโศกนาฏกรรมความรักของโรมิโอแอนด์จูเลียตถูกประพันธ์ขึ้นโดยวิลเลียมเชกสเปียร์และถูกหยิบมาแสดงเป็นละครเวทีละครเพลงและภาพยนตร์มากมายหลายร้อยเวอร์ชันถูกนำมาดัดแปลงตีความใหม่ตลอดเวลาและนี่คือเวอร์ชันใหม่ของโรมิโอแอนด์จูเลียตในแบบที่โลกไม่เคยสัมผัสมาก่อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมรักคุณให้ดีที่สุดและช่างหัวอย่างอื่นเมื่อเรื่องราวความรักต้องห้ามเกิดขึ้นท่ามกลางดงกระสุนและควันปืนได้อินอะกันไฟท์คือโปรเจกต์หนังแอคชั่นโรแมนติกสุดคลั่งจากสตูดิโอ Lion Gate ผู้สร้างแฟรนไชส์หนังแอคชั่นสุดฮิตอย่าง John Wick และหนังรักสุดอลังการอย่าง Twilight รวมถึงหนังเอพิกสุดฮึกเหิมอย่าง The Hunger Games ลูกชายคนบุกรุกเข้ามาแมรี่กลับมาแล้วนะสิถ้าอยากมาให้เห็นหน้าหนังเล่าถึงมหากาพย์ความแค้นของตระกูลกิบบอนและแรดคาร์ดที่ได้เผาผีกันมานานหลายชั่วอายุคนต้องให้อธิบายไหมว่าทำไมถึงรับไม่ได้แต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อทายาทสองสายเลือดเกิดสารสัมพันธ์รักขึ้นจึงกลายเป็นสงครามระหว่างสองตระกูลใหญ่และการหนีตายของคู่หนุ่มสาวที่ต้องการเริ่มชีวิตใหม่ฉันจะปกป้องเธอเองฉันก็จะปกป้องคุณนานเท่าที่เธอต้องการได้อินกันไฟท์คือโรมิโอแอนด์จูเลียตในฉบับกระสุนปลิวว่อนซึ่งในปี2010 10ปีก่อนหนังจะถูกสร้างบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการโหวตว่าเป็นหนึ่งในบทภาพยนตร์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดซึ่งถูกเขียนโดยแอนดรูว์บาเรอร์และกาเบรียลเฟอร์รารีผู้เขียนบทจากหนังฟอร์มยักษ์อย่างแอนด์แมนแอนด์เดอะวอล์ฟส์โดยคาแรคเตอร์ของโรมิโอและจูเลียตในฉบับนี้ถูกดัดแปลงกลายเป็นเบนและแมรี่ซึ่งทั้งสองบทบาทได้นักแสดงสุดร้อนแรงเสน่ห์เกินต้านเริ่มจากแมรี่ที่ได้อเล็กซานดราแดดดาริโอนักแสดงสาวขวัญใจหนุ่มๆทั่วโลกจากเบย์วอชและซานแอนเดรียสส่วนบทเบนตกเป็นของดิเอโกโบเนตานักแสดงหนุ่มจาก Terminator Dark Fate และ Monster Hunter พร้อมขนทัพนักแสดงสมทบล้นจอทั้งจัสตินแชดวินจาก Dragon Ball Evolution ทราวิสฟิมเมอร์จากซีรีส์ Vikings และบิลลี่ครูดัฟจาก Watchmenที่ทำหน้าที่เป็นคนเล่ามหากาพย์ความรักครั้งนี้เมื่อตำนานความรักถูกสานต่อในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครเหมือนผสมผสานหลากรสชาติทั้งแอคชั่นอาชญากรรมโรแมนติกทริลเลอร์เตรียมวัดใจกลางดงกระสุนในได้อินเดอะกันไฟท์เพื่อรักหนีพี่สู้ตายเปิดศักราชใหม่ครั้งแรกบนฟรีทีวีไทยวันเสาร์ที่6 มกราคมเวลา 18 นาฬิกาทางMono 29